สู้เข้าไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังครับขอแค่นี้แล้วกันจริงๆก็รู้สึกเขินๆเหมือนกันนะครับอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้นะครับที่เอาเครื่องไม้เครื่องมือเอานกหวีดเอาอุปกรณ์ในการประกอบฉากเข้ามาเนี่ยก็อยากจะให้กำลังใจท่านกำนันสุเทพนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่2นี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจการปฏิรูปการเมืองนะครับการปกครองนะครับก็คงจะเป็นกำลังใจให้ท่านกำนันสุเทพสักนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยการต่อสู้ของกำนันสุเทพก็ใกล้เข้าไปถึงชัยชนะเข้าไปทุกทีแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก็คงจะต้องบอกพ่อแม่พี่น้องก่อนนะครับว่าการอัดคลิปปราศัยใส่คลิปครั้งนี้สัปดาห์นี้นะครับเป็นการอัดก่อนที่ทางกำนันสุเทพนะครับจะประกาศว่าจะนัดมวลมหาประชาชนร่วมต่อสู้ครั้งสุดท้ายเพื่อจะเผด็จศึกระบอบทักษิณเนี่ยวันที่เท่าไหร่หรือกำหนดการวันไหนนะครับจริงๆก็คือวันพุธนะครับค่ำวันพุธนี้ท่านกำนันสุเทพแต่ว่าเราอัดกันช่วงกลางวันของวันพุธนะครับเพราะมีภารกิจบางอย่างทำให้จำเป็นจะต้องอัดก่อนแล้วครั้งนี้นะครับการปราศัยใส่คลิปเนี่ยก็เป็นการอัดก่อนที่นะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับจะออกมาจัดรายการนะครับคุยทุกเรื่องกับสนธิในวันศุกร์นี้นะครับทำให้ก็จะเห็นทิศทางในฐานะผู้นำที่เคยนำมวลชนเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นกำนันไม่ว่าจะเป็นคุณสนธิเนี่ยมีท่าทีอย่างไรนะครับต่อการนัดรวมพลเพื่อจะเผด็จศึกนะครับระบอบทักษิณแต่เรื่องที่จะคุยวันนี้นะครับก็คงอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นกำลังใจให้กับท่านกำนันสุเทพกับมวลมหาประชาชนในการต่อสู้นะครับจากเรื่องของการปฏิรูปพลังงานก็นำมาสู่การปฏิรูปการเมืองนะครับการปกครองการกระจายอำนาจหรือว่าในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้ชุมชนให้ท้องถิ่นเนี่ยเข้าถึงการกระจายอำนาจทางการคลังมากขึ้นครับเรื่องนี้ก็คงต้องมาว่ากันที่สถานการณ์การเมืองนะครับที่กำลังเดินอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวครั้งนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสวนทางกับที่กำนันสุเทพในฐานะแม่นมที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ด้วยกันเนี่ยในสมัยที่เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณสุเทพทำหน้าที่เหมือนแม่นมของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยวันนี้คุณอภิสิทธิ์ก็มาเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างจะสวนทางกับการเคลื่อนไหวมวลมหาประชาชนของทางกำนันสุเทพนะครับก็เป็นที่จับตาดูกันนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้นะครับกำนันสุเทพเนี่ยแสดงบทบาทถ้าดูจากการปราศัยในช่วงติดต่อกันเป็นสัปดาห์มาแล้วเนี่ยคุณสุเทพแสดงบทบาทและมีความชัดเจนนะครับว่าคุณสุเทพเนี่ยฮะกำนันสุเทพเนี่ยก้าวข้ามนะครับก้าวข้ามความเป็นนักการเมืองก้าวข้ามความที่เคยสังกัดพรรคการเมืองก้าวข้ามบทบาททางการเมืองคุณสุเทพจะบอกตัวเองว่าตัวเองเนี่ยคือนะครับคือร่างทรงของมวลมหาประชาชนในการต่อสู้กับนักการเมืองอย่างระบอบทักษิณซึ่งโกงกินกืนกินประเทศไทยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคุณอภิสิทธิ์ออกมาเนี่ยคุณสุเทพเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก้าวข้ามความเป็นนักการเมืองแล้วก้าวข้ามแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยสังกัดแล้วตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตานะครับน่าจะเป็นบางสิ่งบางอย่างให้เราได้เรียนรู้ว่าถ้าจะทำการปฏิรูปนะครับการเมืองการปกครองการกระจายอำนาจการคลังต่างๆเนี่ยให้ถึงชุมชนให้ถึงกลุ่มคนที่เป็นรากหญ้าทางสังคมไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตำบลหรือว่าในอำเภอในจังหวัดต่างๆนะครับเราจะทำยังไงและเราจะต้องก้าวข้ามความเป็นนักการเมืองอย่างไรก้าวข้ามพรรคการเมืองอย่างไรตรงนี้ต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าบทเรียนตรงนี้คุณสุเทพก็ในฐานะที่เป็นผู้นำมวลชนซึ่งกำลังถูกจับตาจากมวลมหาประชาชนทั้งประเทศเนี่ยก็ได้แสดงเป็นบทบาทให้เราดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราเป็นคนไทยนะครับเราอยู่ในประเทศไม่ว่าจังหวัดไหนไม่ว่าจะเป็นอำเภอไหนหมู่บ้านไหนตำบลไหนหรือว่าชุมชนไหนเนี่ยสามารถที่จะเอาบทเรียนของกำนันเนี่ยมาดูว่าเราถ้าคิดจะปฏิรูป
ไม่ว่าจะปฏิรูปเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะปฏิรูปการเมืองการปกครองนะครับก็จะต้องก้าวให้ข้ามนักการเมืองก้าวให้ข้ามพรรคการเมืองนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็ลงมาจับตาดูภาคใต้ของเรานะครับมาจับตาดูจังหวัดสงขลาของเราวันนี้ถ้าเราคิดจะปฏิรูปการเมืองการปกครองการกระจายอำนาจโดยเฉพาะอำนาจการคลังให้ตกถึงท้องถิ่นเพื่อที่ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้าไปมีส่วนร่วมได้เข้าไปได้รับผลประโยชน์ด้วยนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะครับเรื่องนี้ผมก็ได้พูดในปราศัยใส่คลิปก่อนๆไปแล้วก็ลองไปทบทวนกันดูนะครับทีนี้เราลองมามองกันนะครับลองมามองกันนะครับว่าในฐานะคนสงขลาในฐานะคนภาคใต้ทำไมจะต้องก้าวข้ามนักการเมืองก้าวข้ามพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ถ้าเราไม่สามารถก้าวข้ามได้เนี่ยเราไม่สามารถจะนำไปสู่การปฏิรูปนะครับให้ลงลึกถึงฐานรากของชุมชนแต่ละชุมชนได้นะครับเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ได้สร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติไว้อย่างไรบ้างแล้วควรจะนำมาสู่การปฏิรูปประเทศอย่างไรนะครับกรณีเขาพระวิหารถ้าพี่น้องจำได้นะครับกรณีเขาพระวิหารเนี่ยในสมัยตั้งแต่ปี2505เนี่ยที่เราแพ้คดีในศาลโลกเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยก็คือมีอดีตพรรคหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หม่อมราชวงศ์เสนีประโมทเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นทนายความให้นะครับแล้วก็นำไปสู่ความพ่ายแพ้ในศาลโลกย้อนมาจนสู่ยุคใหม่นะครับกรณีเขาพระวิหารเช่นเดียวกันกรณีการเกิดขึ้นของ MOU 2543หรือว่า MOU บนบกในการจัดทำเขตแดนระหว่างไทยเขมรเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลในชวนหลีกภัยนะครับในสมัยที่ในชวนหลีกภัยเนี่ยผู้นำพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลไปทำ MOU ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ทักษิณโดยเฉพาะรัฐบาลทักษิณในยุคที่ตามมาเนี่ยก็มาทำ MOU ในทะเลต่อมาว่าด้วยเรื่องพลังงานนะครับต้องการที่จะไปฮุบพลังงานก็ทำ MOU ในทะเลเมื่อปี2546นะครับต่อจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องเดียวกันในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็สร้างสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ซึ่งสังคมไทยและคนไทยที่ยากจะลืมนะครับก็คือการที่สนับสนุนยกแผ่นดินพระวิหารเนี่ยให้กับเขมรโดยเฉพาะเกิดกรณีที่คุณวีระและคุณราตรีจะต้องไปติดคุกที่เขมรวันนี้คุณราตรีได้กลับมาแล้วแต่คุณวีระเนี่ยยังไม่ได้กลับมาแต่ขณะที่คนของพรรคประชาธิปัตย์เองที่ไปด้วยกันกลับได้รับการปลดปล่อยตั้งแต่ช่วงแรกนะครับครั้งนั้นก็คงจะลืมกันยากหรือว่าในสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์เช่นกันนะครับเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก็มีการออกกฎหมายขายชาติที่เขาเรียกกันกฎหมายขายชาตินะครับ11ฉบับส่งผลอะไรครับส่งผลให้เกิดการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจมากมายโดยเฉพาะกรณีของปตท.นี่ชัดเจนคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าปตท.เนี่ยมาดูดเนื้อดูดเลือดดูดเนื้อประชาชนประเทศชาติทรัพยากรของประเทศชาติประชาชนเอาไปเข้ากระเป๋ากลุ่มทุนกันอย่างไรกรณีของการบินไทยต่างๆนะครับประชาธิปัตย์ก็คือต้นเรื่องของการออกกฎหมายขายชาตินะครับมาดูตัวบุคคลเราก็ต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เก่าแก่นะครับเป็นพรรคที่เก่าแก่ดำเนินการมาเนี่ยหลายสิบปีนะครับส่งผลให้มีการส่งนะครับบุคลากรให้กับแวดวงการเมืองของประเทศไทยมหาศาลนะครับมีนักการเมืองซึ่งเราอยากจะพูดถึงหรือไม่พูดถึงก็ตามก็คงต้องพูดถึงอย่างกรณีของนายสมัครสุนทรเวชนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงหรือว่าคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลซึ่งเป็นรัฐมนตรีรักษาการต่างประเทศอาจจะขึ้นมาเป็นรักษาการนายกนะครับแทนยิ่งรักในอีกไม่กี่วันนี้หรือไม่ก็ตามเนี่ยเหล่านี้นะครับคือตัวอย่างของนักการเมืองซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มาจากประชาธิปัตย์ทั้งนั้นทั้ง3ท่านที่ผมกล่าวถึงเนี่ยก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับเหมือนกับเป็นบุคลากรที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ผลิตเข้ามาให้กับสังคมไทยที่พูดเรื่องนี้ก็คือต้องการนะครับต้องการชี้ให้เห็นว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมไทยนะครับที่คนภาคใต้นะครับที่คนสงขลา
บ้านเราเนี่ยจะต้องก้าวให้พ้นนักการเมืองก้าวให้พ้นพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าถ้าเราจะไปปฏิรูปการเมืองการปกครองการกระจายอำนาจหรือการคลังหรือเลยรวมไปถึงการปฏิรูปพลังงานต่างๆที่ผมกล่าวมาในตอนต้นเนี่ยถ้าก้าวไม่พ้นประชาธิปัตย์ถ้าก้าวไม่พ้นความเป็นนักการเมืองที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็คงจะปฏิรูปได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่านักการเมืองประชาธิปัตย์เองเนี่ยนอกจากจะกลุ่มในการเมืองระดับชาติแล้วนะครับในพื้นที่ภาคใต้ในพื้นที่สงขลาแล้วก็ยังกลุ่มกลไกการเมืองจนถึงระดับท้องถิ่นตั้งแต่ระดับอบจ.เทศบาลนครเทศบาลเมืองนะครับเทศบาลตำบลไปจนถึงอบต.ต่างๆนะครับเขาก็มีส่วนในการหยั่งรากเชื่อมโยงกันไปจนถึงระดับล่างสุดของฐานสังคมในภาคใต้ในสงขลาถ้าเรากล้าไม่พ้นเราก็จะเดินหน้าสู่การปฏิรูปการเมืองการปกครองยากมากนะครับเรื่องนี้นะครับก็เลยต้องมาพูดกับคนสงขลาพูดกับคนภาคใต้ว่าถึงเวลาหรือยังนะครับที่เราจะต้องก้าวให้พ้นพรรคประชาธิปัตย์ก้าวให้พ้นนักการเมืองที่เรารักเราชอบอย่างไรก็ต้องก้าวให้พ้นเพื่อที่จะเดินหน้าสู่กระบวนการการปฏิรูปนะครับให้มีความชัดเจนว่าเราจะเป็นรูปกันอย่างไรนะครับโดยเฉพาะนะครับอย่างที่ได้แนะนำไปในคลิปก่อนๆแล้วนะครับว่าการปฏิรูปนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองการปกครองไม่ใช่ว่าหรือระบบการเลือกตั้งเท่านั้นไม่ใช่ว่าเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้นแต่ในระบบของอย่างจังหวัดสงขลานะครับที่เรามีราชการส่วนภูมิภาคมีราชการจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคมากมายรวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอีก141แห่งเนี่ยเราจะเอายังไงเราจะมากำหนดเขตกันอย่างไรในสงขลามี2มหานครโทษครับในสงขลามี2เทศบาลนครแล้วก็มีเทศบาลเมืองล้อมรอบกระจายอยู่ทั่วพื้นที่มีเทศบาลตำบลแล้วก็มีอบต.ต่างๆเนี่ยเราจะรวมกันเป็น1มั้ยหรือเราจะกำหนดว่าจะเป็นนครสงขลาหาดใหญ่ไหมเป็นมหานครสงขลาหาดใหญ่ไหมเราจะต้องกำหนดทิศทางการปฏิรูปของเรานะครับในขณะเดียวกันการปฏิรูปด้านพลังงานก็คงจะต้องกำหนดว่าแล้วเราจะยอมรับการที่จะผลักดันให้ภาคใต้ตอนล่างผลักดันให้สงขลาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมน้ำมันข้ามโลกเป็นศูนย์กลางพลังงานข้ามโลกนำมาซึ่งการเกิดขึ้นของฐานอุตสาหกรรมเปโตรเคมีขนาดใหญ่เนี่ยคนสงขลาจะเอาหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าถึงเวลานะครับที่คนสงขลาคนหาดใหญ่นะครับคนภาคใต้ตอนล่างคนภาคใต้ทั้งภาคหรือว่าคนทั้งประเทศเนี่ยจะต้องก้าวให้พ้นนะครับนักการเมืองและพรรคการเมืองต่างๆแล้วนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการปฏิรูปประเทศชาติในด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการเมืองการปกครองการกระจายอำนาจการคลังท้องถิ่นหรือปฏิรูปพลังงานเนี่ยให้เป็นจริงเป็นจังเพื่อประโยชน์นะครับตกถึงชุมชนตกถึงท้องถิ่นแล้วที่สำคัญคือประชาชนทุกคนได้เข้าไปมีส่วนร่วมได้เข้าไปรับผลประโยชน์จากการปฏิรูปนั้นๆ นะครับก้าวให้พ้นนะครับก้าวให้พ้นพรรคการเมืองก้าวให้พ้นระบบนักการเมืองก้าวให้พ้นการเมืองน้ำเน่าในปัจจุบันที่สำคัญคนใต้คนสงขลาต้องก้าวให้พ้นประชาธิปัตย์นะครับก็นำมาเรียนกันนะครับเท่านี้แล้วกันคลิปนี้นะครับปาสายใส่คลิปก็คงต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับWe'll be right back.